คุณผู้ชมไปเริ่มที่ข่าวแรกเลยดีกว่าพาไปดูภาพบรรยากาศนะครับงานแฟนมีตติ้งของหลิงออมที่ไปจัดกันที่มาเก๊านะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหแฟนคลับที่นั่นฟินหนักมากเลยนะครับกับงานหลิงออมเฟิร์สแฟนมีตติ้งอินมาเก๊านะครับจัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่บรอดเวย์มาเก๊านี่แหละจุคนดูเนี่ยประมาณ 2,000 คนเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกเลยว่าทันทีที่สองสาวเดินทางไปถึงมาเก๊านะครับก็มีแฟนๆไปรอต้อนรับกันตั้งแต่ที่สนามบินเยอะมากๆดูภาพบรรยากาศสิโดยบรรยากาศหน้างานนะครับพอจากสนามบินเนี่ยก็ไปบรรยากาศหน้างานกันมีการจัดแบล็คดรอปของทั้งสองสาวไว้อย่างสวยงามเลยส่วนในงานเนี่ยก็มีแฟนคลับบรรยากาศหน้างานใช่ไหมใช่อย่างที่บอกไปวางสวยงามมากเออยิ่งใหญ่นะฮะแต่เมื่อกี้เห็นสนามบินแล้วตกใจเนาะคือเยอะมากทีมงานแบบเนี่ยอันนี้ขอย้อนไปสนามบินแป๊บนึงเพราะว่าโอ้คนเยอะมากอันนี้ไปรอต้อนรับกันตั้งแต่ในสนามบินตอนออกมาอีกนะฮะคือทีมงานก็คือแบบโอ้ก็ตกใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เนี่ยตอนนี้เห็นไหมเธอเห็นลิงกับออมไหมอยู่ตรงไหนไม่เห็นไม่เห็นเลยแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปเลยนะอันนี้ตอนออกมาแรกนะฮะไปดูหน้างานกันนะฮะอย่างที่พี่เต้บอกเลยคือแบบแฟนๆที่มาเก๊าอินเตอร์แฟนทั้งหลายเขาจัดให้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะเลยนะฮะดูจัดเดคอเรทแบบโหสวยมากสวยมากจริงๆนะฮะแล้วก็แฟนคลับอย่างที่บอกไปว่าไปร่วมงานกันกับ 2,000 คนเลยนะครับสร้างปรากฏการณ์ขายบัตรแฟนมีตติ้งที่มาเก๊าเนี่ยหมดภายใน1นาทีนะครับแล้วก็มีคนรอคิวเข้าในระบบเนี่ยกว่า 40,000 คนนะที่จะจองบัตรแต่ก็มีทั้งผู้โชคดีและผู้ไม่โชคดีโดยลิงลิงกับออมเนี่ยก็ปรากฏตัวบนเวทีด้วยความน่ารักสดใสเลยนะครับกับเพลงแฟนผมน่ารักแล้วก็ยังมีโชว์เดี่ยวโชว์คู่รวมถึงโมเมนต์ต่างๆทั้งเล่นเกมพูดภาษาจีนเพื่อเตรียมมามอบให้กับแฟนๆอีกเพียบเลยแถมลิงลิงกับออมเนี่ยก็ยังเซอร์ไพรส์แฟนๆนะครับด้วยการใส่ชุดจีนมาร่วมทำกิจกรรมไฮบายส่งแฟนคลับกลับบ้านตอนจบงานด้วยบอกเลยทำเอาแฟนๆแฮปปี้กันหนักมากนะฮะคุ้มค่าจริงๆแฟนๆที่นั่นแบบว่าไม่เสียเวลาไม่เสียดายที่รอคอยการไปจัดงานแฟนมีตที่มาเก๊าของสองสาวนะฮะชุดจีนนี่เป็นชุดจีนแบบโบราณป่ะไม่ใช่หรือใช่ไม่รู้เป็นจีนพีเรียดหรือป่ะไม่รู้อันนี้สุดจีนก็จีนน่าจะมีจีนหลายสเต็ปเหมือนกันนะฮะแต่ก็น่ารักมากๆนะฮะทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้ประทับใจกับงานในครั้งนี้มากๆอ่ะเราไปชมภาพบรรยากาศในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้กันหน่อยฮะร้องตามอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอ้โห
เต็มที่มากๆนะฮะกับงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้เชื่อว่าแฟนๆชาวมาเก๊าน่าจะแฮปปี้กันนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาก็จะไปมีงานแฟนมีตอีกหลายประเทศเลยนะฮะแฟนๆก็รอจะเจอกันได้นะฮะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้มีการจัดงาน Feed Y Award 2024ขึ้นนะครับแล้วก็ซีรีส์ใจซ่อน Brother Secret of Us เนี่ยแหละของสองสาวหลิงออมก็ยังได้คว้ารางวัลซีรีส์ยอดนิยมในงานนี้ไปครองด้วยนะครับซึ่งแฟนๆของหลิงหลิงกับออมเนี่ยก็เตรียมรอพบกับความฟินครั้งใหม่ของทั้งคู่กันได้ครั้งในซีรีส์เพียงเธอ Only You ทางหน้าจอช่อง3นะครับวันนั้นพี่นายซอมรัสสวัสดีนะครับผู้กำกับนี่แหละไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองสาวไปแฟนมีที่มาเก๊าแล้วก็งานเนี่ยพี่นายก็ไปรับรางวัล นะฮะพร้อมกับพูดขอบคุณแฟนๆเนี่ยนะฮะก็รอติดตามกันนะฮะสำหรับเรื่องต่อไปของลิงอ้อมก็เพียงเธอ Only You นะฮะ